ประชาชนต้องการที่จะรู้มากๆในวันนี้ที่สุดครับท่านประธานก็คือการกระจุกความเสี่ยงไว้ที่วัคซีนแค่เจ้าเดียวถ้าวัคซีนเจ้านั้นส่งมอบล่าช้าจะทํำยังไงถ้าฉีดแล้วมีประชาชนกลุ่มหนึ่งมีอาการแพ้รุนแรงจะทํำยังไงหรือมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันต่ําแล้วจะเอาวัคซีนตัวไหนมาทดแทนเกิดเชื้อกลายพันธุ์แล้วจะทํำยังไงและแล้วครับปัญหาจากการแทงหวยไปที่แอสตราเซเนกาเจ้าเดียวก็เกิดปัญหากับประชาชนคนไทยจริงๆ คุณอนุทินจําได้หรือไม่ว่าตัวเองได้พูดเอาไว้เมื่อวันที่25มกราคมปี64ปีนี้เนี่ยนะคุณอนุทินทแถลงเองว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาล็อตแรกจะมาจากอิตาลี50,000โดสในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปหลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าว่าจะเริ่มฉีดในวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์สุดท้ายวันแห่งความรักก็ไม่ได้รักสมใจครับท่านประธานสุดท้ายเมื่อแอสตราเซเนกาส่งมอบวัคซีนให้กับสหภาพยุโรปล่าชา้า EU ก็เลยประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกและกดดันให้แอสตราเซเนกส่งมอบวัคซีนให้ได้ตามสัญญากับเขาก่อน50,000โดสก็เลยส่งให้กับรัฐบาลไทยไม่ได้ขนาด50,000โดสยังมีปัญหานะครับจะมีอะไรการันตีว่า26ล้านโดสและ35ล้านโดสที่ผลิตโดยบริษัทเอกชนที่เพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและไม่น่าจะเคยผลิตวัคซีนมาก่อนจะไม่มีปัญหาใดๆเลยระหว่างการผลิตไม่มีปัญหาใดๆเลยในการส่งมอบ ที่น่าสงสัยครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมนายสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติครับขอประท้วงท่านผู้อภิปรายครับผิดข้อบังคับข้อ69ครับท่านผู้อภิปรายเนี่ยได้อภิปรายในลักษณะที่วกบลซ้ำซากมาหลายครั้งครับแล้วก็ยังย้อนแย้งด้วยครับเพราะว่าท่านผู้อภิปรายเนี่ยได้อภิปรายท่านรองนายกว่าพาคนไทยไปเสี่ยงกับการแทง หวยตัวเดียวแทงม้าตัวเดียวโดยซื้อวัคซีนเจ้าเดียวแต่ท่านผู้อภิปรายก็ประกาศกลางสภาว่าจะอาสาเป็นกลุ่มแรกที่จะฉีดวัคซีน <c oughs> ดังนั้นการอภิปรายในลักษณะนี้จึงเป็นลักษณะที่ขัดแย้งในข้อมูลแล้วก็วกวนซ้ำซากพูดประโยคเดิมๆซ้ำกันหลายครั้งแล้วครับขอท่านประธานกรุณาตักเตือนนะ <c oughs> ครับขอบคุณครับไม่ไม่ไม่เป็นข้อประท้วงนะครับ <c oughs> เรื่องวนเวียนซ้ำซากเราได้พูดกันเมื่อวานว่า ในกรณีเช่นนี้เมื่อไปให้เวลา20-2ชั่วโมงบางท่านอาจจะพูดบนเรียนซ้ำกขอจานุโลมเพราะว่าเป็นเวลาที่ต้องหักไปในส่วนของแต่ละฝ่ายครับเพราะนั้นเขาไม่เคร่งครัดในเรื่องนี้เพราะว่าเขาคุมเวลาของเขาเองอันนี้ต้องเข้าใจนะครับท่านต้องเชื่อมั่นในคนของท่านด้วยนะครับว่าทุกเรื่องที่อภิปรายขอตอบได้ นะครับเราต้องเชื่อมั่นนั้นแล้วจะทําให้การภิปราจะได้ผ่านไปด้วยดีโปรยขอเชิญวิโรจน์ต่อครับครับที่น่าสงสัยมากครับท่านประธานครับทำไมประเทศเวียดนามฮะเขาสั่งจองวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเหมือนกับไทยเปียบฮะแต่เขาประกาศครับว่าจะได้รับวัคซีนภายในไตรมาสแรกของปีนี้แล้วทําไมกรณีของประเทศไทยทั้ง,ท,ง,ท,งที่ผลิตเองแท้ๆทําไมต้องรอจนถึงเดือนมิถุนายนเพราะวัคซีนเขานําเข้าใช่หรือไม่ แต่ประเทศไทยต้องรอการผลิตจากบริษัทเอกชนที่ชื่อสยามไบโอเซอนช่หรือเปล่าอีกเรื่องฮะที่พลเอกประยุทธ์และนายธินต้องตอบคําถามประชาชนก็คือพลเอกประยุทธ์และนายธินจะยังคงยืนการให้ประชาชนที่อายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาอยู่หรือไม่ทั้งทั้งที่ประเทศเยอรมน,นีฝรั่งเศสสวีเดน ประกาศไม่แนะนําให้ใช้วัคซีนแอสตร้าเซเนกากับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปโปแลนนี่60ปีเลยนะด้วยเหตุผลที่ว่าวัคซีนแอสตร้าเซเนกามีจํานวนผลการทดสอบวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มากพอมีข้อมูลการทดสอบในกลุ่มที่มีอายุมากกว่า55ปีขึ้นไปแค่12เปซและมีการนําเอาผลการทดลองในกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่มีวิธีการฉีดวัคซีนที่แตกต่างกันมาประมวลผลรวมกัน ถึงขนาดที่ว่าสถาบันวัคซีนแห่งชาติประเทศเยอรมนีมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเยอรมนีไม่อนุญาตให้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกากับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปประเทศอื่นในยุโรปครับเดนมาร์กเบลเยียมเนเธอแลนด์ต่างก็ทยอยกันออกมาประกาศจำกัดการใช้งานวัคซีนแอสตราเซเนกากับกลุ่มผู้สูงอายุสวิตเซอร์แลนด์นี่หนักเลยฮะถึงกับมีการสั่งชะลอการอนุญาตการใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาเนื่องจากต้องการดูผลการทดสอบที่มากกว่านี้ซะก่อน ประเทศไทยครับมีกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปอยู่ถึง7.87ล้านคนซึ่งต้องใช้วัคซีนถึง15.74ล้านโดสหรือ16ล้านโดสโดยประมาณถ้าไม่เอาแอสตราเซเนกาแล้วคิดจะไปเอาวัคซีนอื่นซีโนแวคมีแค่2ล้านโดสโคแวกก็ไม่เข้าร่วมคือพลเอกประยุทธ์และนายอนทินจะบังคับให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ล้าน65ปีในประเทศไทย ต้องฉีดแอสตราเซเนกาเท่านั้นใช่หรือไม่อีกเรื่องฮะที่คุณหมอหลายท่านฝากผมมาถามนายอ้นินกลางสภาเพราะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งได้เคยไปเสนอแนะนายอ้วทินไปแล้วว่าสถานการณ์ของประเทศไทยมีการระบาดที่ไม่รุนแรงนักจาก SEIR โมเดลซึ่งนายอ้นินรู้ดีแนะนำว่าควรฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มคนอายุ20-49ปีก่อนเพราะ คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีการสัญจรไปมาและมีความจําเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อการทางเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติและมีโอกาสที่จะติดเชื้อและเป็นผู้แพร่เชื้อได้ที่สําคัญคนกลุ่มนี้เป็นคนในวัยหนุ่มสาวหากได้รับวัคซีนและมีผลข้างเคียงก็จะได้รับอันตรายน้อยกว่ากลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนการติดเชื้อถ้าจะเกิดขึ้นก็ติดจากลูกหลานในวัยทำงานที่ไปติดจากคนอื่นจากข้างนอกทําไมนายอุทินและพลเอกประยุทธ์ถึงไม่เชื่อแพทย์ไม่เชื่อผู้เชี่ยวชาญกับเอาความคิดของฝ่ายความมั่นคงที่ไม่รู้เรื่องมาชี้นํายุทธศาสตร์การฉีดวัคซีนและยืนการว่าจะฉีดในกลุ่มผู้สูงอายุก,ก่อนและฉีดแอสตราเซเนกด้วยทั้งที่ยุโรป65ปีเขาแนะนําว่าไม่ควรฉีด การฉีดวัคซีนลาช้ามาจากการบริหารราชการที่บกพร่องวางแผนผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินอย่างชัดแจ้งแทนที่นายอนุทินจะสำนึกผิดออกมาขอโทษประชาชนกลับมาอ้างว่าที่ราช้ามาจากระบบกฎหมายไทยคือจะโทษไปที่พรบจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอาตัวรอดท่านประธานที่เคารพครับข้อเท็จจริงนายอนุทินก็รู้ดีครับว่ามันไม่ได้ติดขัดอะไรเลยครับ เพราะนายทินเองนี่แหละเป็นคนลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการจัดหาวัคซีนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็นลงนามเองเมื่อวันที่9ตุลาคม2563โดยอาศัยอำนาจตามพรบความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติให้สามารถจองซื้อวัคซีนล่วงหน้าได้ก่อนที่จะมีการจองซื้อวัคซีนล่วงหน้าจากแอสตราเซเนกาในวันที่17พฤศจิกายนนี่คือหลักฐานชัดเจนและต่อให้ประกาศกระทรวงฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รัฐบาลก็ยังสามารถขอให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ตราเป็นพระราชบัญญัติออกมาได้อยู่แล้วซึ่งผมเชื่อว,ว่าสอสอทุกคนในที่นี้พร้อมที่จะผ่านให้สามบาระรวดและต่อให้นายอุทินและพลเอกยุทธ์กลัวสภาผู้แทนราษฎรจนตัวสั่นก็ยังสามารถใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในอาณในการออกพระราชกำหนดและกรณีที่พลเอกประยุทธ์เสพติดอำนาจเผด็จการจนเคยตัวจะใช้อำนาจตามพรกรฉุกเฉินก็ได้อีกเช่นกัน เพื่อให้ข้าราชการได้ทํางานอย่างมั่นใจไม่ต้องกังวลว่าจะถูกดําเนินคดีอาญาหรือทางแพ่งในอนาคตเรื่องในการใช้พลกรฉุกเฉินแบบชานฉลาดแบบนี้ทําไมไม่รู้จักใช้ครับพลเอกประยุทธ์ใช้พรลกรฉุกเฉินอ้างโควิดกดหัวประชาชนคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่จบไม่สิน้นเรื่องดีๆไม่รู้จักใช้ผมรเรียนวุโรจ์เสพอำนาจคันกรกนเคยตัวอันนี้ต้องขอขออนับนครับ มันไม่ไม่เกี่ยวกับประเด็นพวกนี้าไม่เปอกลักษณะว่าเสพอำนาจจนเคยตัวเดียวจะมีการประท้วงกันประท้วงแล้วครับท่านประธานครับอย่าอย่าถอนนะครับเอออย่าอย่าถอนครับอย่าพูดครับถอนได้ครับผมถอนครับครับผมเชิญต่อครับท่านประธานครับปีละกรครับขอญาติประท้วงท่านผู้อภิปรายครับครับก็อภิปรายท่านอนุทินอยู่ดีๆแขะมหานายกแขะไม่พอหาว่าเสพติดอำนาจจนเคยตัวครับตอนเลยครับผมว่าปากคอเลาะลานเกินไปแล้วนะครับเกินไหวแล้วครับพอแล้วครับเบียดบท ท่านเรียกก่อนครับท่านถอดแล้วครับเชิญนะครับครับผมเป็นคนชอบชกข้ามรุ่นอยู่แล้วครับท่านประธานสิ่งที่ประชาชนสงสัยกันนักหนาครับคือทําไมพลเอกประยุทธ์และนายทินหัวเดบตินขาดต้องเอาชีวิตและปากท้องของประชาชนทั้งประเทศไปกระจุกความเสี่ยงและรอคอยวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยบริษัทเอกชนที่ชื่อสยามไบโอไซเอนซ์ผมได้ตรวจสอบร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติพศ2563ถึง2565 ไม่ปรากฏชื่อของสยามไบโอไซเอนแต่อย่างใดครับแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นครับท่านประธานครับเพราะว่าการทําร่างนโยบายก็เป็นไปได้ที่อาจจะสํารวจตกลน่นบริษัทเอกชนบางแห่งก็ได้ท่านประธานครับชื่อของสยามไบโอเซียนได้เริ่มปรากฏขึ้นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด -19 เมื่อวันที่22กรกฎาคมในที่ประชุมสบคครับรระวังนะครับอย่าไปพูดถึงถาบันภายนอกให้เสียหายระวังครับ S <S <S ผมพูดถึงที่ประชุมสบคและบ,บุคคลในตำแหน่งที่มีตำแหน่งในสคคบคเท่านั้นครับท่าน้เขืนในร่วงครับผมครับที่ในที่ประชุมสบคครั้งที่10ทับสองสานะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยสกรลสกลสัตยาธรที่ปรึกษาสบคได้กล่าวถึงบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่มีศักยภาพในการผลิตวัคซีนและสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย <S <S 2> <S 2> ออกฟอร์ดเพื่อผลิตวัคซีนโควิดสิชนิดไวรัลเวกเตอร์ได้และขอให้รัฐบาลพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม และขอให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดขอให้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมขอให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนรัฐบาลไปเจรจาโดยคุณหมอปิยสะสกุลครับที่ปรึกษาสบคครับได้เอ่ยถึงชื่อสยามไบโอไซเอนซ์ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในวันที่24กรกฎาคมหรือในอีกสองวันถัดมาและมีการพูดถึงตัวเลขงบประมาณ600ล้านบาทที่จะถูกใช้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีวัคซีนซึ่งนายอรุธินได้ยอมรับว่าเป็นงบในการสนับสนุนเรื่องวัคซีนจริงและมอบหมายให้สถาบันวัคซีนเป็นผู้รับผิดชอบจากการถแถลงของที่ปรึกษาสบาคที่ขอให้กระทรวงการต่างประเทศไปเป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจราจาเพื่อให้บริษัทสยามไบโอไซเอนส์ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดโดยมีการพูดถึงงบประมาณในการสานุน600ล้านบาทจึงเป็นหลักฐานที่เชื่อได้ว่า สบคหมายมั่นปั้นมือตั้งทงไว้แต่แรกที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของประชาชนผลักดันให้บริษัทเอกชนที่ชื่อสยามไบโอไซเอนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นผู้ผลิตวัคซีนโควิด -19 โดยนายวุฒินร่วมรับรู้ด้วยท่านประธานที่เคารพครับต่อมาในเดือนสิงหาคมครับงบประมาณ600ล้านบาทก็ได้รับการอนุมัติจริงๆเมื่อวันที่24สิงหาคมปี64 นายทศพรสิริสัมพันธ์เลขาสภาพัฒน์ในฐานะประธานกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้ทำหนังสือที่นอร .1106 ทับค,อคองอกง .207 แจ้งพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีให้ทราบถึงมติคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่เห็นควรอนุมัติโครงการพัฒนาวัคซีนต้นแบบตั้งแต่ต้นน้ำและเตรียมความพร้อมในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนในกรอบวงเงิน1,000ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณในการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์600ล้านบาทและได้รับการอนุมัติงบกลางจากคลรมอในวันที่25สิงหาคมเอาละครับทีนี้ครับท่านประธานครับ600ล้านได้รับการอนุมัติแล้วหนังสือฉบับนี้ครับที่สําคัญครับท่านประธานครับยังย้ําให้พลเอกประยุทธ์ทราบด้วยว่าแอสตราเซเนกาและหมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดจะคัดเลือกผู้ผลิตวัคซีนที่มีศักยภาพในการผลิตสูง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเต็มรูปแบบแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะแต่มีประโยคนึงระบุว่าความร่วมมือดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและแอสตราเซเนกาต้องการเห็นการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อการพิจนารณาตัดสินใจร่วมมือกันนี่จึงเป็นหลักฐานครับท่านประธานว่าการตัดสินใจของรัฐบาลในการนําเอาเงินภาษีของประชาชนไปสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนนั้นมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสยามไบโอเซนส์ของแอสตราเซเนกา ถ้ารัฐบาลไม่สนับสนุนงบประมาณก็เป็นไปได้ที่แอสตราเซเนกอาจจะไม่เลือกสยามไบโอไซเอนส์ดังนั้นคําชี้แจงที่พลเอกประยุทธ์และนายทินพูดมาโดยตลอดว่าแอสตราเซเนกเลือกสยามไบโอไซเอนส์เองโดยที่รัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวดองหนองยุ่งเป็นการโกหกประชาชนทั้งสิน้นผมจึงยืนยันว่าข้อตกลงระหว่างแอสตราเซเนกและบริษัทเอกชนที่ชื่อว่าสยามไบโอไซเอนส์ cience, ต้องยอมรับกันจริงๆว่า การสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลเป็นเงื่อนไขสําคัญในการทําข้อตกลงทําไมนายวิทินและพลเอกประยุทธ์ต้องโกหกประชาชนเรื่องนี้ท,ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรที่ไม่ดีไม่งามเลยทําไมต้องปิดบังประชาชน